จริงๆวันนี้ทฤษฎีไม่ได้มีอะไรเพิ่มมากมีตรงที่เป็นปลาทิ้งอ่ะเป็นนิดนึงแต่เป็นทฤษฎีเก่าๆวันนี้เราจะมาดูว่าลักษณะโจทย์เพื่อเป็นไอเดียให้สำหรับโปรเจกต์ที่ใครอยากทำเพราะว่าสกรูโบลตรงเนี้ยจริงๆในชีวิตประจำวันใช้เยอะมากถ้าเสร็จแล้วเราเรียนโบที่จับยึดอยู่บนเผาจะมีอะไรนะมันมีเผาแล้วมีชุดอะไรชุดจับไปเราเผาแล้วก็ยึดแน่นกรณีนี้มันจะเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือมีชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองแยกจากกันมีเขาก็เลยใช้โบ3ตัวจับยึดแม้มีนี่คืออันแรกเป็นแผ่นแล้วมีแผ่นที่สองพอจับกันนั้นเวลายึดติดด้วยดังต้นควร1เชือกซึ่งเราจะเรียนคราวหน้าไม่ใช่คราวนี้ครับบทไม่ใช่บทหน้าต่อไปอันหนึ่งก็คือแบบใช้โบ๊ะการใช้โบ๊ะข้อดีคือมันเปลี่ยนง่ายราคาไม่แพงนั้นอีกอันหนึ่งต่อมาโบ๊ะตัวนี้มันรับแรง24กิโลนิวตันเห็นไหมว่าเยื้องอยู่เนี่ย24กิโลนิวตันมาดูรูปนี้มันเยื้องอยู่นะสังเกตว่าหนังสือเล่มนี้บางทีมันไม่ให้รูป 3D ก่อนก็ไม่เข้าใจทำไมยุ่งยากไม่ทำรูป 3D ง่ายแต่ว่าเวลาในงานวิศวกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบนะ 2D อันมันจะเป็นการฝึกสกิลในตัวในการมองเห็นนะอัน24กิโลนิวตันเขาถามว่าออกแบบต้องออกแบบยังไงที่จะอะไรนะที่จะเลือกโบตัวขนาดเท่าไหร่ที่จะรับแรงคนนี้ได้ในการทำจำไว้อย่างหนึ่งว่าให้คุณนึกว่ามีแรงอะไรบ้างอย่าไปฟันโกงคุณนึกก่อนแรงที่เราเรียนทางวิศวกรรมมีอะไรบ้างแอ็กเซียลมีคือดึงแล้วก็อะไรคอมเพรสนี่คือตัวที่หนึ่งสองตระกูลเดียวกับพวกที่เป็น normal stay ก็คือ bending ถูกไหม bending หรือว่ามีแรง bending ไหมนะอันที่สองอันต่อมาคือตระกูลเชียร์มีอะไรทอร์ชันทอร์กทำให้เกิดการบิดเป็นเชียร์ชนิดหนึ่งอันต่อไปมีอะไรอีกไดเรกเชียร์โอเคนะอันเวลาคุณจะทำโจทย์คุณนึกเสมอว่าเฮ้ยมีแรงนี้ไหมเพราะผมมองที่ผมตรวจข้อสอบเนี่ยส่วนใหญ่คือเห็นปุ๊บไม่ได้คิดอะไรมากสัญชาตญาณล้วนๆแล้วก็ทำปุ๊บปรากฏว่าหลายคนก็ผิดเพราะแรงทำไมไม่เสียดายให้นึกถ้าคุณนึกก่อนเฮ้ยมันมีแรงอะไรบ้าง normal แบ่งเป็น axial แล้วก็ bending shear แล้วก็อีกอันนึงคือ direct shear เขียนส่วนใหญ่ direct shear ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ารับแรง24กิโลนิวตัน3ตัวรับแรงเท่ากันโบ๊ทสามตัวนี้รับแรงเท่ากันเลือกโบ๊ทเขาบอกชนิดมาว่าเป็น SAE Class 9.8 ก็คือมีขนาดเท่ากันอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นข้อคิดนะจริงๆแล้วถ้าดูจากรูปเนี่ยโบ๊ท3ตัวมันจะรับแรงไม่เท่ากันแต่เวลาดีไซน์เนี่ยเราจะดีไซน์ตัวคริติคอลแล้วใช้ตัวนี้เป็นตัวมาตรฐานและใช้เหมือนกันคำถามคือทำไมต้องใช้ไซส์เดียวกันปกติแล้วมันรับแรงโหลดไม่เท่ากันมันมีตัวหนึ่งที่รับเยอะมีตัวหนึ่งที่รับน้อยคำถามคือในแง่ของวิศวกรคุณคิดว่าทำไมต้องใช้ขนาดเดียวกันใช่ง่ายก็คนแต่ละคนไอ้คนที่ขายมันไม่ใช่คนเป็นคนออกแบบแล้วถ้าคุณออกแบบว่าตัวที่1อ่ะเดมิเตอร์
1นิ้วตัวที่2ในมิเตอร์2นิ้วตัวที่3ในมิเตอร์นิ้วครึ่งไอ้คนขายมันจะรู้มั้ยว่าอะไรไงมันขายเป็นอันเรียบร้อยงั้นทำงานส่วนใหญ่แล้วนึกถึงว่าคุณเป็นผู้ออกแบบแต่คนใช้ไม่ใช่คุณดังนั้นทำอะไรที่แม้มันง่ายงั้นการที่คุณออกแบบให้มันเท่ากันโดยไม่ต้องสนใจว่าไซส์ไหนเป็นแต่คุณคิดไว้แล้วแปลว่าตัวไหนคุณคิดที่ข้อแล้วคุณก็คำนวณปุ๊บแล้วคุณก็ดีไซน์ว่าตัวนี้คือตัวใช้อันมันก็เลยใช้ตัวเดียวกันเห็นนะนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์อย่างหนึ่งที่เป็นในแง่ของข้อก่อนลองทำให้คนอื่นทำงานง่ายอย่าไม่ใช่ว่าสบายชั้นที่คนอื่นเดือดร้อนเพราะคุณไม่ได้อยู่กับมันตลอดอันต่อมาเป็นอะไรเรื่องในการออกแบบวิศวกรรมอย่างหนึ่งให้พยายามทำปัญหายากๆให้มันง่ายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เขาก็เลยมีแอสซัมชันซึ่งในตามปฏิบัติมันอาจจะไม่ได้จริง 100% แต่ค่าก็ไม่ได้แตกต่างอันที่หนึ่ง not defect defection นะหรือว่า no defection บ้าง no defection ความหมายคือเขาบอกว่าในชุดนี้เมื่อมีแรง F ที่กิโลนิวตันกดลงไปนะไม่โกงไม่โกงหมายความว่าตัวมันเนี่ยไม่ดีฟอร์มเลยแรงทั้งหมดมันจะไปส่งที่ไหนแทนโบกเพราะว่าถ้ามันดีเฟกต์เมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าแรงมันจะหายเพราะตัวดีเฟกต์ตัวนี้แล้วก็ตัวที่โบกอันนี้จะยากเกินไปอันสมมติแรกก็เลยบอกว่าไอ้เนี่ยไม่ดีเฟกต์นะคือมันแข็งมันอยู่ไงก็มันรับทั้งหมดแรงทั้งหมดไปอยู่ที่โบกคือความหมายว่าไม่มีลิมิตหมุนรอบจุด A เมื่อผมกดแล้วจุด A คือจุดที่เข็มนี้คือจุดตรงนี้ฮะคือจุดนี้หมายความว่ามันหมุนรอบจุดนี้ตัวที่3ที่สำคัญเชียร์โดนมาแล้วแครี่บายฟิกชันหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าไม่มีฟิกชันไม่มีฟิกชันนี่จะเป็นโจทย์ข้อต่อไปนะถ้าไม่มีฟิกชันหมายความว่าผมกดสมมตินี่เป็นแผ่นนะผมกดตรงนี้นะถ้าไม่มีฟิกชันหมายความว่าพอกดปุ๊บมันหมุนมันจะขยับอย่างนี้ถูกไหมแผ่นเนี้ยชุดเนี้ยนอกจากมันโกงแล้วมันจะมีอย่างนี้ด้วยนั่นแปลว่าโบว์เนี้ยมันจะรับอะไรไดเรกเชียร์ด้วยแต่ข้อนี้ก็บอกว่ามันเนื่องจากมันมีฟิกชันติดอยู่กับพื้นตรงนี้นั้นตรงนี้มันยังไม่ขยับนั่นหมายความว่าไม่มีเดเรกเชียในกรณีนี้ทันป่ะฟิกชันเนี่ยถือว่าเนี่ยนี่แผ่นฟิกชันถือว่าฟิกชันเนี่ยถ้ามีฟิกชันเยอะมากนั้นเวลาคุณขยับนี้มันจะไม่ขยับเลยตัวนี้ในแง่นี้มันจะแค่โกงนี้อย่างเดียวนั่นหมายความว่าตัวโบสเนี่ยมันรับเฉพาะแหละเป็นทรายไม่มีเดเรกเชียข้อตัดไปอ่ะเขาบอกว่าไม่มีฟิกชันหรือฟิกชันนั่นหมายความว่าข้อต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็อะไรเล็กเชียร์ด้วยตรงนี้สำคัญเพราะจะดูว่าจะช่วยดูว่าโหลดที่จะทำมีอะไรบ้างเห็นนะนี่คือสมมติฐานเพราะว่าไม่มีตัวนี้อันดับต่อมา
ำคัญเวลาจะมีโบตัวนี้มันรับแรงอะไรบ้างรับแรงอะไรบ้างใครบอกได้บ้างรับแรงอะไรบ้างเบนดิ้งตัวแรกเบนดิ้งทำให้โบรับอะไรผมกดปุ๊บเนี่ยสังเกตนะนี่นอนั่งนี้ผมกดตรงนี้นั้นโบมันจะมีเนื้อที่เหมือนคล้ายๆเลยยังพยายามโดนเหมือนเลยยืดออกพยายามจะออกอย่างเงี้ยโบที่รับตรงนี้อยู่มันก็จะอะไรเหมือนโบโดนเลยดึงเต็มสายเราก็ต้องหาว่าแรงที่เขาทำอะไรในแนวนี้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่มีรูปประกอบใช้ตัวร่างกายทุกอย่างให้เป็นประโยชน์มากเราสามารถหาได้จากรอบๆตัวใช่ไหมอีกตัวหนึ่งถามว่าถ้าผมออกแรงตรงนี้นี่ตรงกลางเลยนะถ้ากดตรงกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันจะมีแค่รู้สึกว่ามันจะขยับอย่างนี้อย่างเดียวแต่ถ้าผมออกแรงไปด้านข้างคุณรู้สึกไหมว่าหมุนอันมีอะไรอีกต่อชั้นสำคัญเลยนะถ้าคุณเริ่มบิดตั้งแต่ตอนแรกนี่ทันไหมอันนี้เวลาความยากของการดีไซน์เป็นยังมีกับดีไซน์อันนี้ยากหรอยากของแรกเนี่ยมองแรงยังให้มองให้ออกอันคือวิธีการอย่างหนึ่งถ้าคุณกลัวงงใช้วิธีการย้ายแรงผมย้ายสมมติว่าผมต้องการแรงนี้มาอยู่แถวนี้อยู่ตรงนี้นั่นจะได้ว่า1ผมมีแรงที่ขยับอย่างนี้ซึ่งมันจะทำให้เกิดอะไรโมเมนต์แรงที่ขยับให้มันอยู่ตรงกลางมันจะไม่เกิดอะไรทอร์ชั่นจากไดเรกเชียร์นี่มันคือไม่ให้มันเคลื่อนที่ใช่ไหมอะไรนะไดเรกเชียร์กรณีนี้ก็คือเหมือนกับโมมีโมนะนี่ตัวนี้โมนะไม่ได้เชื่อต้นไม้นะนี่ตัวนี้โมนะแต่ได้เชื่อเหมือนว่าเหมือนมีแรงเงี้ยให้มันเกิดการหมุนขาขานี่ก็คือเป็นเชียร์พื้นที่ที่รับก็เป็นไดเมนเตอร์ของมันเลยแต่ได้เชื่อก็คือเหมือนผมจับเงี้ยแล้วผมหักมันเงี้ยวอลแรงนี้แหละอันนี้กดลองอันนี้กดขึ้นอ่ะเนี่ยคือได้เชื่อของโมเชียร์ของอาทิตย์เป็นเชียร์ใช่เป็นเชียร์โบตัวนี้เหมือนขาดพยายามโดนมันขาดครึ่งแต่ว่าข้อนี้มีฟิชชั่นก็เลยไม่มีไอสูก็ไม่มีใช่เดี๋ยวมีข้อตัดไปจะมีเดี๋ยวจะอยากข้อตัดไปกันเนี่ยต่อข้อนี้ก็คือไอไดเรกเชียร์นี่คือไม่ให้มันเคลื่อนที่แค่นั้นใช่เพราะเมื่อไดเรกเชียร์จะเกิดขึ้นเมื่อแผ่นนี้มันขยับลงมาแต่ถ้ากรณีนี้มันบอกว่ามีฟิชชั่นด้านไว้มันไม่ขยับอันมันไม่ขยับอย่างนี้แต่มันขยับอย่างนี้ได้ยืดได้กับมันได้ใช่เพราะฟิกชั่นมันจะเกิดเมื่อมันสัมผัสแต่ตรงนี้มันทำมันเกิดอย่างนี้ได้ยืดได้อย่างนี้ได้หมุนก็ได้สองอย่างหมุนก็ได้ใช่เป็นดื้อไหมหมุนนะเมื่อกี้เป็นแค่ท้องไม่ได้มันเที่ยวจากไอ้ข้อนี้หมุนไม่ได้ข้อนี้ท้องไม่ได้ใช่ได้แค่แค่ว่าอย่างนี้อย่างเดียวเดี๋ยวข้อหน้าคนติดตามชมอันนั้นหมุนได้อันฟิกชั่นหมายความว่าอะไรก็ตามเพราะหมุนมันจะทำลายกับผิวเห็นไหมก็เลยไม่ดูเป็นเด็กก็ดูที่โบว์ไม่ดูเป็นเด็กพิจารณาโมเมนต์รอบจุด A เพราะมันตรวจบอกว่ามันกำหนดให้มันให้หมุนรอบจุด A ถ้ามันหมุนรอบจุดเดียวอะไรนะถ้ามันหมุนรอบจุดเดียวอะไรนะให้มันหมุนรอบจุดเดียวเซนต์เอนจิเนียร์หมุนตรงไหนเรากดดิจริงๆแล้วถ้ามันหมุนเป็นท่ากระสุนผมสามารถให้จุดไหนเป็นตรงนี้ได้ใช่ใช่โดยส่วนใหญ่ใช่แต่ว่าแนวโน้มของแรงเนี่ยที่มันจะกระทำมันจะอยู่ตรงไหนถ้ากรณีแสดงติดคุณสมมติโมเมนต์รอบจุดไหนก็ได้โอเคแต่นี่ก็สแตติกใช่อันนี้ก็คุณสมมติรอบจุดไหนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี่ก็นี่มันไม่หมุนตอนนี้นี่มันยังไม่หมุนแต่ถ้ามันหมุนอ่ะจริงๆแล้วคุณต้องรู้ว่าถ้าเพราะทอร์กอ่ะ
มันต้องมีว่าท้องรอบจุดอะไรว่าท้องกันถ้าท้องถ้าเปิดท้องมันจะมีรอบจุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดศูนย์กลางของการหมุนแต่ถ้าโมเมนต์อะตรงไหนก็ได้โมเมนต์คุณแค่เทคว่าโมเมนต์ตรงจุดนั้นมันเป็นศูนย์นั่นคือไม่มีโมเมนต์ไม่หมุนจากข้างในของคนก็นิยมให้เป็นข้างล่างเป็นจุดโมเมนต์ใช่ข้างล่างก็จุดบนสุดอะไรนะก็คือจุดที่นิยมอะเชื่อมหัวแรงเนี่ยมันอยู่บนโดยส่วนใหญ่วิธีเทคโมเมนต์คือทำไงให้ได้ที่ง่ายที่สุดจำได้ว่ามันเพราะตรงไหนที่จุดโมเมนต์จุดนั้นแต่แรงอะไรที่ผ่านมันจะเป็นแรงศูนย์โมเมนต์คือเทคจุดไหนก็ได้ที่ง่ายที่สุดง่ายกูเหนือง่ายผมอาจจะคนละจุดก็ได้แต่ท็อปมันต้องมีจุดศูนย์กลางจาก SF เท่ากับ6โจทย์บอกมาดังนั้นแรงที่เราต้องออกแบบคือ6คูณเท่าไหร่24เท่ากับ144กิโลนิวตัน24คือโจทย์ให้มาโจทย์ต้องการเทนซิตี้เฟกเตอร์6นี่คือระยะ
ที่มันเป็นอะไรสองตัวแปรหรือกรรมการแก้ไม่ได้เราต้องหากรรมการอะไรอีกตัวหนึ่งเราจะหามาได้ไงดูรูปนี้ดูรูปนี้สีเขียวกับสีแดงสมมติว่าแผ่นตัวเนี้ยแผ่นเนี้ยไม่ดีฟอร์มเลยแข็งโป๊ะเป็นรีจิตบอดี้เพื่อให้มันง่ายเวลาคำนวณดังนั้นเมื่อข้างบนมันอะไรกระดกการยืดของตัว F ไอตัวโป๊ะข้างบน2ตัวกับตัวโป๊ะข้างล่างที่มันกระดกตรงเนี้ยที่จุดหมุนเนี้ยถามว่ามันมีความสัมพันธ์ไหมรู้จักคำเรียงท้ายไหมระยะที่ผมกระดกแต่ตอนแรกผมกระดกอย่างเงี้ยอันข้างบนเนี้ยกระดกระยะนี้กับระยะนี้มันต้องมีความสัมพันธ์ตามสามเหลี่ยมท้ายรู้จักสามเหลี่ยมท้ายไหมรู้จักครั้งแรกที่อยู่ม.3 จำจำต้องจำแม่นมากสามเหลี่ยมท้ายนั้นเราจะหาความสัมพันธ์ได้ว่าจากการยืดที่เกิดขึ้นเราก็จะรู้ว่าแรง F ก็ F กับการยืดมันจะสัมพันธ์กันอันสัดส่วนการยืดของตัวนี้ก็จะมีสัมพันธ์ในตัวกับสัดส่วนของแรงที่กระทำที่ FD แล้วก็ FE ก็จะเป็นกรรมการที่2การยืดระยะนี้กับระยะนี้มีสัดส่วนความเหลื่อมคล้ายทำเป็นยังไม่สัดส่วนคล้ายโอเคยิ่งสุดดีใจยิ่งยิ่งเป็นของฉีผมไม่ได้บังคับนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะติดต่ออาจารย์ทองดาบไปสอนใหม่เดี๋ยวว่าไปบางทีเรากลับไปทำอีกรอบอาจจะไม่ได้นะเมื่อก่อนเรื่องเหมือนแค่แยกกรรมการกำลังสามต้องสบายมากเหมือนฉันแยกไม่ออกกำลังสองเมื่อก่อนผมว่าผมเป็นหลับตาตอนนี้กำลังสองเริ่มทำยังไงแล้วว่าจะ
จทย์ข้อนี้ถ้าดูจากแรงแค่นี้คุณคิดว่าโอ้ตัวบนหรือตัวล่างที่เป็นจุดวิกฤตบนอันนี้ผมถามพี่บ่อยเพราะว่าเวลาทำข้อสอบเนี่ยมันจะมี2ประเภทไม่สนใจเลยทั้งสิ้นหามันทุกถามแล้วก็ไปเป็นจุดเปรียบเทียบทีหลังว่าไหนวิกฤตคำถามคืออะไรเสียเวลาอันถ้าคุณรู้ล่วงหน้าคุณรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้คุณก็หาจำพ่ออะไรเท่าที่จำเป็นอันบางทีที่คนทำเร็วกับทำช้ามันไม่ใช่แค่มันคิดเร็วคิดช้าแต่บางคนมันรู้ก่อนล่วงหน้าอย่างเช่นถ้ามันรู้วันล้านเรียบร้อยแล้วว่าแรงเท่ากันคุณไม่ต้องเทคโมเมนต์เลยทั้งสิ้นคุณหารต่อก็จบเลยอันคิดสักนิดก่อนจะตัดสินใจทำอะไรดีบางคนไม่รู้ออกมาแล้วเรามีพลังงานมหาศาลเราทำทุกอย่างด้วยพลังนี่แหละแต่สุดท้ายเวลาไม่พอต้องนั่งด้วยเห็นไหมอันวันนี้ผมรู้ว่า FD มีแรงเยอะผมเลยจัดรูปแบบนี้ก็จะตัด FD ทิ้งงานนั้นพอนะจงบอกว่าเรื่องโค S A E ก้าวถึงแปดสกิลเทเบิล10.5เลือกดีหรือชั่วต้องกับ6-36มีไหมทำไมเลือกตัวนี้ผมก็ไม่รู้หรอกผมเดาก่อนลองใช้ดูตัวนี้แล้วลองเช็คว่ามันได้ไหมว่าเดี๋ยวเราจะได้เดมิเตอร์มันต้องอยู่ในช่วงอะไรช่วงนี้ด้วยดีเช็คอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเพราะในตารางมันจะบอกช่วงขนาดอยู่ว่าขนาดเท่าไหร่ทำให้ตรงนี้รู้ค่า FP เท่ากับ650 MPa SU เท่ากับ900 MPa SC ของโบมันเป็นตัวแทนอะไรปกติแล้วเขาจะถือต้นไปเป็น SY คือจุดเริ่มต้นยิวแต่พอเป็นโบเนี่ยพอได้จากการทดลองเพราะมันมีอะไร State Presentation อะไรต่างๆก็บอกว่าถ้าคุณอะไรอัดโบให้แน่นแล้วมันดึงมันรับสูงสุดที่จุดยิวได้แค่อะไร680อัน SD จะอยู่ต่ำกว่า SY ปกติ SY คือวัสดุทั่วไปที่ไม่มีรอยแบ่งแต่ถ้า SD เนี่ยมันเป็นยิวที่เกิดกรณีโบซึ่งเขาได้จากการทดลองเห็นนะมันจะต่ำกว่า SY เสมอนี่คือคอนเซ็ปต์
ครับ1.5ครับผมมีเป็น1.6นะเนี่ยอาจารย์มาดูนะตัวเลขผิดแน่เลยอ๋อ1.6โอเคอันนั้นมันอาจารย์เขียนมา10.9ของกลุ่มสองของแกแล้วอ๋ออาจารย์ไปดู10.9เฉย SA ไหมเปลี่ยนที่เฉยอะไรนะอาจารย์ไปดูพาร์ทเฉยอาจารย์ไปดู10.9 SAได้ผมสิบจุดลบเทเบิลแต่เทเบิลอะไร10.5 1.6 16เป็น16แค่ไหนครับที่เหลือก็จะเปลี่ยนใหม่ถูกไหมแล้วผมก็ทำใหม่อีกรอบนึงเช็ค
ในชีวิตจริงถ้าคุณทำ Excel คุณไม่ต้องคำนวณใหม่คุณเปลี่ยนตัวเลขปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนมันจะง่ายแต่ถ้าไม่แต่ถ้าใครบอกพลังเยอะจะพยายามจัดโฆษณา Excel นะใช่เพราะในจริงๆวิศวกรที่มันออกแบบเครื่องบินด้วย Excel อะแต่ที่มันจะเปลี่ยนไฟไหนเป็นสิ่งที่มีความแม่นยำแต่มันเหนื่อยดังนั้นเขาจะใช้ Excel คัดล้อก่อนพยายามขายฝันมากเมื่อก่อนถ้าใครเข้าผมทำเป็นว่ายเดินวัดกราฟได้วัดอะไรครับเด่นได้จานเดี๋ยวคนไปใช้ Bit Excel เยอะๆมากประมาณแค่นั้นประมาณแค่นั้นโจทย์ปัญหาแค่นี้คุณเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตรงที่เป็นคอมเมนต์น่าสนใจเขาถามว่าเมื่อกี้ผมบอกว่ามีฟิกชันต้านให้มันแต่ให้มันอะไรไม่ให้มันหมุนและไม่ให้มันขยับแต่ถามว่าแล้วฟิกชันที่เราสมมติฐานตรงนั้นอ่ะมันต้านได้เท่าไหร่ฟิกชันมันต้านอย่างที่บอกว่าโจทย์มันตั้งสมมติฐานว่ามีฟิกชันรับแรงทั้งหมดจริงๆแล้วเราสามารถคำนวณได้เช็คได้ว่าฟิกชันที่มันต้านหรือต้านเท่าไหร่สมมติว่ามีพื้นที่ผิวเนี่ยผิวแผ่นบนแผ่นบนกับแผ่นล่างเนี่ยมันติดกันมันเสียดสีกันมีค่าสังเกตแรงในการมิวเท่ากับส่วนของมิวเท่ากับ 0.7 แล้วผมอยากรู้ว่าแล้วไอ้ฟิคชั่นฟอร์สที่มันต้านให้มันหมุนเนี่ยมันรับมันต้านให้เกิดการลงมาข้างเนี่ยมันรับได้เท่าไหร่เราหาได้ไงหาฟิคชั่นได้ไงและตำปลาทำอย่างนี้นะครับ
นั้นแรงสมมติถ้ามันไม่กระดกมันจะมีมันพยายามแรงเนี้ยมันจะทำให้ตัวนี้เคลื่อนที่ลงมันจะเคลื่อนที่ลงก็ต่อเมื่อมันจะเอาชนะแรงอะไรฟิกชั่นที่ต้านมันอยู่มีฟิกชั่นอย่างเงี้ยต้านอยู่หนึ่งถ้าผมมันต้านแล้วมันไม่ขยับไม่ขยับลงมาได้มันก็เลยกระดกอย่างเดียวแต่ถ้ามันจะเอาชนะได้แล้วหมายความว่ามันกระดกด้วยแล้วมันก็อะไรลงด้วยคำถามคือแรงที่กดตรงเนี้ยหรือถ้าแรงเท่าไหร่ที่ทำให้ตรงเนี้ยขยับได้เราก็ถามว่าฟิกชั่นที่สูงที่สุดที่เกิดขึ้นตรงนี้ซึ่งฟิกชั่นนี้มันเกิดจากอะไรมอลนี้เป็นเอ็นเป็นแรง Fi ที่กระทำตรงนี้อยู่คูณกับค่าสัมพันธ์แรงในความทีนี้ในโบเนี่ยมันมีเทอมที่เพิ่มมาก็บอกว่าอันที่หนึ่งจำไว้ไหมการที่ผมจะใส่อัดโบเข้าไปก็อัดแน่นๆเนี่ยไอ้แค่เนี่ยอัดแน่นๆเนี่ยหนึ่งอัดเท่ากับฟูลโหลดถ้าเกิดบอกฟูลแล้วฟูลโหลดเนี่ยหรือว่าอัดเต็มจุดเดียวของมันเลยแต่ในทางปฏิบัติเขาบอกว่าอัดประมาณ 90% เท่านั้นเห็นไหมโดยส่วนใหญ่แล้วอันที่สองมีเทอมหนึ่งเขาบอกว่าตอนที่คุณไขเข้าไปเนี่ยมันจะมีวาริเอชันนั้นเขาเลยคิดว่าโอกาสที่ไขน้อยที่สุดปฏิวัติชั้นบอกว่าบวกลบอะไร 30% นั้นขายมากสุดก็เป็น 1.3 น้อยสุดก็เกิน 0.7 นั้นกรณีนี้เราคิดโอกาสที่แย่ที่สุดก็คือขายไปน้อยนั้นฟิกชั่นก็จะลดเกินตรงนี้เป็น 0.7 ตัวอีกตัวหนึ่ง 0.9 มาจากว่าเมื่อคุณขายไปแล้วในเรื่องเริ่มต้นผ่านไปประมาณ 2-3 วีคมันจะลดไป 10%ก็เลยเป็น 0.9 อันนี้คือสูตรกรณีที่แบนโบว่าโบเนี่ยสุดท้ายขายแล้วมันจะมีแรงต้านเนื่องจากฟิกชั่นเท่าไหร่มันแสนต้านไปแต่ถ้าคุณได้ค่านี้ออกมาแล้วปรากฏว่าแรงตรงนี้เมื่อเทียบกับแรงนี้แล้วถ้าตรงนี้มากกว่าแสดงว่าอะไรเลื่อนกรณีนี้ตัวเดียวเรามีทั้งหมดกี่ตัวนั้นเราต้องคูณนะคูณตัวนี้เองจะเป็นจำนวนโมอย่างตัวนี้ก็จะเป็นคูณ3สุดท้ายออกมามีค่าประมาณ69 5 54ก้าวแรกตัวไหนตัวนี้หรือตัวนี้ตัวนี้โบปกติแล้วถ้าจบไม่ได้บอกอะไรมันจะเขาจะทำที่ประมาณ 0.9 ของ SG เสมอยกเว้นว่าโจทย์ตั้งว่าเป็นรูปอะไรฟูลก็คือทำอัดมันเต็มที่เลยเต็มเหนียวเลยก็อัดเท่าไหร่ SG แต่ว่าโดยปกติแล้วเขาบอกว่าให้อัดไปประมาณ 90% ของ SGเป็นค่าที่โค้ชโพสต์ได้จำได้เราเรียนมาเสร็จแล้วส่วนตัวนี้คือเกิดจากร้อน 10% เมื่อผ่านไป 2-3 อาทิตย์ส่วนตัวนี้เกิดจากการบวกลบ 30% เนื่องจากคนไขอะไรที่สุดท้ายแล้วมีโกรธมันก็จะช่วยดูยังไงตัวนี้ระหว่างที่อาจารย์ว่าคือปกติมันบวกลบ 30% อาจารย์บอกว่าต่ำสุดมัน 30แล้วมันก็ต้องคูณเฟสเซอร์ตัวนึงคือ 2-3 ที่ผ่านไปใช่คูณด้วย Fi ตัวเนี้ยครับผมจานก็คูณด้วย Fi ใช่แล้วก็มีโบ3ตัวใช่อันตัวเนี้ยไอ้โบลบ30หมายถึงว่าเกินไป30หรือน้อยกว่า30อันฟิกชั่นที่น้อยที่สุดที่เกิดขึ้นก็คือเราใช้ตัวน้อยตัวนี้แล้วมีกรณีที่แบบว่าก็30 1.3 มันมีตัวที่เป็นถ้าแคร์มากกว่าบวกลบ10คือที่คุณแคร์คุณค่อยๆแต่โดยปกติคนใหญ่ประมาณบวกลบ30เป็นตัวเลขทั่วไปไอ้คนมนุษย์ธรรมดาที่ไม่ได้จ้างเฮ้ยไขดีหน่อยให้ตับเพิ่มอะไรเงี้ยจะค่อยๆแต่เรียนละหมายตลอด
ค่าอันนี้คงที่อันนี้อยู่ที่โจทย์อันนี้อยู่ที่ผิวถ้าผิวเข้าไปก็ 0.4 โมลิตรฟิกชั่นส่วนใหญ่ก็อยู่ที่เท่าไหร่ 0.3 0.4 0.5 มันไม่ได้เกินนั้นเกิน1นี่เป็นยากมากถ้าเห็นก็ดีจะไม่ได้ตั้งใจมากติดกาวอาจจะเกินเหลือ 0.9 นี่ต้องเลือกที่มันมีระหว่าง 0.75 1.7 ได้อะไรงั้นไอ้ตรงนี้เหรอตรงนี้มันมี2อย่างอย่างเช่นที่เราใช้ในหนังสือนี่คือ1โจทย์บอกว่าเป็นฟูบลูก็ใช้เต็มที่ 100% เลยแต่ถ้าจดไม่ได้บอกทั่วไปมันจะใช้อะไร 0.9 มันเป็นเต็มที่เผื่อไว้อีกเพราะไม่อยากให้เกินไม่อยากให้เกินยิวถ้าจดไม่บอกให้ใช้ 0.9 ยกเว้นจดบอกว่าเป็นฟูดังนั้นเมื่อเช็คแล้วปรากฏว่าเราออกแรงเวลา24กิโลนิวตันมันก็เลยไม่เป็นไรมันเทียบกับนี้เกินไหมถ้าผมออกแรงตรงนี้เกินกว่าค่านี้เมื่อไหร่เกิดอะไรขึ้นขยับโอเคนะนั้นโจทย์ที่มันสมมติลงหน้าคุณรู้อยู่แล้วแต่ในกรณีเราทำงานจริงคุณลองเช็คว่ามันขยับหรือไม่ขยับไม่ถ้ามันก็ต้องบอกเลยบ้างสักอย่างนึงเว้ยถ้าไม่บอกอะไรเลยก็พอดีอ่ะก็คุณก็อาจจะต้องนั่งกดด้วยเกียร์เปลี่ยนไปเรื่อยๆนั้นผมก็ทำผมทำอย่างนั้นถ้าสามารถเอาคอมพิวเตอร์เข้าสอบได้ก็คงจะดีครับ AT นี่คือใช้ตัวไหนอะไรนะ AT 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 ตัวนี้เหรอใช้คนอินที่โม้จริงก็157ใช่ก็เป็นโม้จริงที่เราใช้เพราะมันเป็นโน้ตที่เราติดตั้งตรงนี้จริงอะไรนะโบกขยับลุกไม่ได้ลงมันเกินเดี๋ยวนะมันจะเลื่อนไงมันเลื่อนมันเหมือนว่าผมมีโลกรูแล้วผมมีโบกมันอยู่เนี่ยโบกกับรูปกติแล้วมันต้องให้ไหลรูต้องใหญ่กว่านิดนึงแต่ถ้ามันฟิกแน่นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอยู่ของมันได้ผมรัดตรงนี้ปิดไว้โบมันก็จะแต่ถ้ามันมีฟิกชันมันก็ขยับเหมือนว่ามันมีแคลนคุณเวลาคุณใส่โบก็ต้องทำรูให้มันใหญ่กว่าไม่งั้นคุณใส่ไม่ได้ก็อยากลองเมื่อขยับมันจะมีเชียร์เกิดขึ้นเมื่อขยับมันจะหมุนมันก็จะมีทอร์ชันเดี๋ยวจะมีตัวอย่างข้อต่อไปอันนี้โอ้ยสนุกเลยตอนนี้มีเบรกไหมนะวันนี้มีเบรกควรจะต้องมีใช่ไหมต้องมีเครื่องอยู่เป็นจริงนะทำได้จริงเดี๋ยวข้อนี้จะไปเร็วนิดนึงแต่ว่าข้อนี้แรงมันจะยากกว่าการวิเคราะห์แรงนะการวิเคราะห์แรงใช่โจทย์ข้อนี้ก็บอกว่าเหมือนข้อตะกี้แต่บอกว่าไม่มีฟิคชั่นอลฟอร์สหมายความว่าฟิคชั่นที่เกิดขึ้นระหว่างผิวนี้กับผิวนี้ไม่มีว่าคุณทำผิวแบบมันเลยดังนั้นเมื่อผิวไม่มีเมื่อคุณกดสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดหมุนแล้วก็มีแรงเลื่อนลงด้วยนั้นคำถามคือทั้งหมดเลื่อนลงเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นเป็นทรายครับพ่อแรงที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้เมื่อหมุนมันจะหมุนรอบจุดกึ่งกลางของ3รูนี้3โบนี้มันก็อยู่ตรงนี้นะหลักการสามเหลี่ยมเมื่อหมุนเราพยายามแยกตัวตรงนี้มันพยายามหมุนอย่างนี้ถูกไหมอันมันมีอะไรต้านตรงนี้จะมีต้านอย่างนี้หนึ่งอันแรกเลยอันแรกก่อนที่สำคัญนั่นเป็นข้อแรกหนึ่งถ้าไม่หมุนมันมองต้านลงตรงนี้เลยลงนี้ถูกไหมนั่นจะว่า214กิโลนิวตันที่คุณเซนติ
ั้นอ่ะมันทุกตัวจะต้องรับอย่างนี้เลยเท่ากันเห็นไหมเท่ากันแล้วอันนี้ไม่ต้องเทคโมเมนต์ใดทั้งสิ้นเอา114หาร3เลยถ้าคนเทคโมเมนต์ฉลองเลยก็แปลมหาศาลตายอันกรณีที่1คือสมมติกรณีแรกลงอย่างนี้อันแต่ตัวเอาแรงแล้วเสียหาร3อันที่2หมุนเมื่อหมุนมันก็จะมีแรงแรงต้านไปอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะมีแรงอะไร F ตัวนี้ต้านมาหมุนนะหมุนไอ้ด้านนี้ก็จะมีแรงอะไรด้านนี้ต้านสรุปไหมมันมี2อันคือ1มันพยายามเลื่อนลง2มันพยายามหมุนมันจะมีแรงอยู่2ตัวย้ายแรงนี่มาไว้ตรงนี้เริ่มต้นมาได้เลย114เหมือนเดิมหน่วยเป็นโดนิตันเมื่อย้ายมาแล้วอะไรเกิดขึ้นตรงนี้มันเกิดท้องป่ะฝนถูกไหมฉันจะมีตรงนี้ด้วยก็คือเท่ากับเท่าไหร่114คูณ150กิโลนิวตันอันนี้ก็จะหันไปตรงนี้หันไปพบเพราะว่าจากนูบาลานเนี่ยมันจะหมุนรอบจุดๆหนึ่งที่จุดกลางนั้นตรงเนี้ยมันมีจุดกึ่งกลางพอดีของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันโค้งอยู่สามทิศจุดก็เรียกว่าจุด C เล่นจุดอะไรนะจุดเซ็นทรอยด์ของรูปสามเหลี่ยมจุดกับ CG ก็ได้ซึ่งตอนกูเรียนรูปน่าจะมองปลายแล้วเนี่ยมันจะมีเรียนรูปสามเหลี่ยมก็มีหาโอเคนะนั้นแรงนี้114มันจะมีอะไรหารกันทุกตัวเท่ากันหมดเลย114นะถ้าคุณบาลานซ์ถ้าไม่รู้ก็ซิกมา Fy เท่ากับ0อันที่1อันที่2อันที่3 3ตัวแปร1ตัวคิดออกไหมไม่ออกแน่ๆถ้าคุณติดตรงนี้แอดอันนี้มันจะรู้เลยว่ามันเท่ากันทั้งแชร์เท่ากันโบชิ้นเดียวกันนั้นก็คือ144ส่วน3เท่ากับ48จะรุนเฉลยเนี่ยถือสั้นมากดูง่ายแล้วจะมี48นะไม่นิ่งอันนี้มันหมุนกับท็อปนี้นั้นมันก็จะมีอะไรต้านแล้วก็ต้านแล้วก็ต้านถ้าคุณได้ทิศทางผิดเดี๋ยวเครื่องหมายมันจะบอกเองแต่ถ้าให้ถูกไว้จะดีมากมันจะได้ไม่ปวดหัวโดยมุมเนี้ยจะตั้งฉากกันThank you.
จากซิกมาพร้อมเท่ากับ0ได้ระดับ144คูณ150ก็คือตัวแรกเท่ากับ F1 คูณ200บวก F2 คูณ180บวก F3 คูณ180มันคือระยะนี้นะร้อยแปดสิบจริงๆอ่ะดูนะเฉพาะตรงนี้จุดศูนย์กลางโจทย์มันรู้โจทย์มันบอกแค่ว่าระยะนี้ร้อยห้าสิบและระยะนี้100นี่คือโจทย์บอกมาระยะนี้หาได้ไงพิทาโกรัสฟังนึงไอ้ตัวนี้อยู่ที่เดียวกัน F3 มันจะต้องแตกออกมาเป็น F3 cos theta ตัวที่ด้านคืออะไร
้านหนึ่งเหมือนกันไว้สุดท้าย F2 จะเท่ากับ F3 งานที่2ต่อไปซิกมาซายเซต้าหนึ่งเท่าไหร่คุณกำลังเรียนเรื่องว่าต้องทำละเอียดนิดเหนื่อยอ๋อนี่คือเซต้าหนึ่งไหมระหว่างอันThank you.
ั้น2 3แทนใน1นะก็ได้สมการ f เท่ากับ 37.1 37.1 ก็คือแรง f 2และ f 3นั่นเองนำนี้ไปแทนในนี้นำไปเนี้ย f 1เนี่ยเท่ากับเนี่ยไปแทนในนี้นั้น f 2 f 3เราก็แทนด้วย f ธรรมดา f 1เราก็แทนด้วยชุดนี้ชุดนี้เข้าไปแล้วก็แทนค่า f ได้ที่หมดเลย 37.1 นั้น f ต้องกับ 37.1 หมายความว่า f 2เท่ากับ f 3เท่ากับ 37.1 ส่วน f 1เราก็แทนค่าลงไปตรงนี้อีกก็จะได้ f 1เราต้องดูทุกแรงอันเขาบอกว่า
จทย์ข้อนี้นอกจากแรงนี้แล้วเราจะมีแรงอะไรด้วยแรงจากข้อที่แล้วมาด้วยคิดเหมือนจากข้อที่แล้วเลยคิดทำเหมือนกันแล้วก็ได้แรงนั้นออกมายาวไหมก็เป็นนิ่งอย่างคนที่แล้วไงแล้วต้องแก้ตัวนอกจากนั้นมีอะไรให้ดูตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัววิกฤตได้มากสุดดูรูปห้าครับจริงๆถ้าคุณแม่แรงเท่ากันมุมไม่เท่ากันอันตัวไหนน่าจะมากกว่าแฟกเตอร์แรงเท่ากันของงานมุมแค่นี้กับอีกตัวนึงอย่างนี้แล้วมุมแม่บ้าอันถามว่าตัวไหนจะมากกว่ากันหรอบอลที่เป็นแคบดังนั้นถ้าคุณรู้อย่างนี้คุณก็เปิดแรงไม่ต้องไปก็คือเกิดเอ็กเซลใช่เราไม่พูดถึงเบนดิ้งเราพูดถึงเอ็กเซลเลยใช่แต่ว่า
ดี๋ยวถ้าคุณตัดไปทิ้งถ้าเป็นข้ออื่นมันเป็นเบนดิ้งไงมันนี่คือโบ๊ะจริงๆเนื่องจากว่าโบ๊ะมันรับดึงอย่างนี้มันเลยการดึงเฉยๆเพราะถ้าคุณท่องเดี๋ยววันอื่นมันลักษณะนี้คือบอกให้เป็นเอ็กเซียลหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวที่คุณเข้าใจถูกแล้วเ
ั้นครับ81.5นี่มาจับจับข้อแรกจำได้ว่าแปดสิบเจ็ดจุดห้าไอ้แปดสิบเจ็ดจุดห้าของสองเจ็ดA ตัวนี้จริงๆแล้วมันคือค่า A อะไร A T ก็ได้ดังนั้น1ไปบทดูตารางบทตารางถ้าตารางไม่มีทำไงคำนวณง่ายๆก็ได้ก็คือเท่ากับ A T เท่ากับ pi กำลัง D กำลัง2ส่วน4 D ตัวนี้ major diameterเปิดก็ได้ถ้าในตารางไม่มีก็ใช้วิธีนี้ก็ได้เพราะดีตัวนี้ก็เหมือนได้ตัวนี้คือเอาเป็นไอ้ในนิดผมจริงๆจำได้ไหมว่า AT มันหามาจากอะไรมันไม่ได้หามาจาก B ไม่ได้หามาจาก Major แต่หามาจาก B อะไร DM DM ใช่ไหม DM ไอ้มันคือมีนเฉลี่ยแต่เราใช้วิธีประมาณได้โดยการดีตัวใหญ่แล้วก็เลือกโดยมันจะเป็นต้องอย่างเช่นเนี่ยเราเลือก18แต่ที่เลือกเป็น19ต้นเพราะเราใช้ดีตัวใหญ่
อันเนี้ยกลมอันนี้จากตารางก็ได้หรือจากการประมาณคร่าวๆแล้วคุณทำแบบนี้ก็ได้หนังสือเล่มนี้มันทำแบบนี้แต่คุณทำจากตารางก็ได้เหมือนกันจากครับนี่คือ AG มันถึง 2.5 ใช่ไหมใช่ตัวนี้ซึ่งมันก็คือ 2.2 2.5 มันต้องเกิน300ใช่2.2 2.5 แต่มัน M1.18 เนื่องจากอย่างนี้นั่นคือเรื่องตามมาตรฐานอันนี้มันเรื่องแบบจัดเกรงเองแต่ว่าถ้าคุณทำแบบนั้นไม่ผิดนะเหมือนกันอันนี้คือกรณีต้องการเกรงเองกับสั่งทำก็คือนี่ก็ตรงกว่าก็อันนี้ถูกท่ายตรงกว่าเพราะพื้นที่ตัวมันเยอะเกินเหตุไม่เจอไม่ขายสองทีก็ได้ไม่เจออันนี้เป็นเมเจอร์มันประมาณเป็นเมเจอร์เกิดวิชาดีไซน์ถ้าทำปุ๊บเลือกเผื่อไว้ปลอดภัยในเกณฑ์อันนี้ทำได้สองเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ไม่ทำอย่างนี้ผมเลยต้องเฉลยอย่างนี้จริงๆทำอย่างนั้นได้มันจะได้เดเมเจอร์ใหญ่กว่าเป็น22ไอ้แต่มิเตอร์มันใช้แบบล้อไอ้ที่เราสันผมได้เลยใน114SD อ๋อใช่พอดีแล้วจริงๆก็ถ้าถูกต้องหาต่อไอ้นะผมเลยมิเตอร์แบบอ๋อนี่ผมขอโทษครับสรุปไม่ไม่เล่นทำเท่านี้ทำอย่างนี้ผมเลยต้องทำเป็นแบบจริงๆแล้ว SD ก็ต้องปรับอีกนิดนึงนะแสนสี่ได้แสนเดียวไม่อาจจับพอกี่วันนะถ้าพวกกูแล้วได้ได้แต่พอนี้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จับนี่เลยนี่คือการเนี้ยมาแล้วล่ะการเนี้ยผมว่าผมว่าแค่เจ็ดอ๋อพยายามไปดูตารางใช่ไหมตารางตารางเพราะที่เลือกไปออกไปแล้วเป็นแรง16เลือกเลือกไปแรง8อันจริงๆแล้วต้องปรับแรง650ปรับใหม่เลือกเพิ่มขึ้นเป็นตรง2แต่เราบอกได้หมด48แต่เนื่องจากว่ามันยาวพอแล้วเอาข้อสังเกตอย่างหนึ่งไดมิเตอร์คาร์ดินัลเลือกเท่าไหร่16ถูกป่ะรอบนี้เราเลือกเท่าไหร่18เพราะมันจะเล่นได้คุณเรียนต้องเลือกเลยโบที่มีไดมิเตอร์ใหญ่ขึ้นดังนั้นจงอย่าให้มันจะเล่นถ้าเป็นไปได้โอเคพักเบรกฮะหมดได้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็ไปต่อเหมือนที่เราเคยเรียนมาแล้วในบทที่8ไม่ได้ต่างอะไรมากเราใช้พื้นฐานตัวนั้นในกรณีที่เป็นสแตติกเราจะไม่มีค่า KF ค่า KF เกิดมาจากอะไรเวลาเราทำโพเนี่ยมันย่อมมีอะไรเคลียร์ถูกไหมมีรอบอันโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าคนเกิดสแตติกอะรอบหรือรอยบากไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีฟาชีกรอยบากเล็กๆเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอดังนั้นเมื่อเป็นฟาชีกที่โพรับฟาชีกเนี่ยเขาก็เลยจำเป็นต้องพิจารณาค่า KF จำได้ไหมที่เราเรียน KF อ่ะมันเกิดจากรอยบากหรือรอยแหว่งอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ในกรณีของโบ๊ะเนี่ยมันจะมีการแมชชีนการทำโบ๊ะหรือสกรูอยู่2แบบแบบที่1ก็เรียกว่าคัตทริปคัตทริปก็คือกลึงเลยนี่มันก็ไม่เห็นนะนี่คือมิ้นคืออยู่นี่ไหนวะเจอกันแล้วเนี่ยรู้จักจะได้กลืนทำไงผมมีมีดวางอยู่นั้นอันโบ้เป็นจุดอะไรวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกนะนะอันมันพอวิ่งเข้าก็จะเกิดค่อยๆอะไรค่อยๆเกลียวเลยค่อยๆเกิดขึ้นก็คือรอบที่หนึ่งก็จะได้เป็นอะไรเกลียวเล็กๆแล้วก็อะไรยกมีดออกแล้วก็ถอยแล้วก็ใส่ไปแล้วดึงใหม่สุดท้ายก็ได้เกลียวอย่างรูปนั้นนี่คือเรียกว่าคัตทริปคือใช้การกลืนอันที่สองก็เรียกว่าโรทริปโรทริปหมายถึงว่านี่คือแท่งกลมๆที่ผมจะทำเกลียวแล้วผมมีลูกลีดอยู่2ตัวที่เป็นลูกเก็บแบบเกลียวหมุนอย่างนี้เข้าหาอันก็หาพวกมันทำให้เกิดเกลียวเกิดขึ้นอันโดยหลักแล้วคุณคิดว่าแบบนี้แบบนี้อะไรจะให้ผิวหรือรูปร่างที่ดีกว่าเกลียวล่าเพราะอะไร
เนื้อถูกเนื้อเกณฑ์เนื้อเกณฑ์เอาใหม่ลองดูนะถ้าผมมามีนี่อยู่แล้วคุณโดนเขียนมันโกงไหมไอ้คนเนี้ยชิ้นงานรู้สึกโกงไหมมันสะบัดได้นะความเรียบร้อยมันจะได้ยากกว่าไม่เหมือนตัวนี้มันอัดพร้อมกันตัวที่เราใหญ่มากอัดทุกโอกาสที่มันโกงจะมีน้อยนั้นการทำแบบชิ้นแบบนี้มันจะดูได้คุณภาพผิวและแรงหนักที่ดีกว่ารูปร่างที่ดีกว่าเพราะตรงนี้มันมีโอกาสโกงยิ่งกระเพราใหญ่ๆนะมันรองโกงแล้วยิ่งยาวๆด้วยดังนั้นผมเอารูปมาให้ดูจริงๆเป็นวิดีโอถ้าใครอยากรู้ไปกดได้เลยเป็นวิดีโอให้ดูได้ให้ได้เห็นด้วยความแตกต่างระหว่างสองอันนี้สองอันนี้มันจะให้ค่า KF ที่แตกต่างกันซึ่งสื่อได้ถึงคุณภาพในการอัดชีนนั่นเองเห็นไหมอันค่า KF เข้ามาเกี่ยวข้องกับที่เป็นฟาทิกโดยในการดูฟาทิกมันจะมี2กรณีกรณีที่1ก็คือเรายังไม่ใส่ initial กับ initial ยังไม่อัดโบไม่มีมีการคือปล่อยเฉยๆกับอีกแบบนึงคือโบที่เราขันสกูแน่นนั้นโจทย์ข้อนี้ก็จะเป็น2กรณีเขาบอกว่าให้โบตัวนี้ยึดติดด้วยกันน่ะ2แผ่นเนี้ยแล้วมันมีการดึงเกิดขึ้นโอเคนะกรณีแรกก็บอกว่าโบเนี่ยยังไม่ขายแน่นก็แค่แปะเฉยๆแล้วก็เอาไปดึงก็คือดึงจาก0ถึง F max พอให้ definition เกรดมาเรียบร้อยก็ถามว่า F max มีค่าเท่าไหร่กรณีที่1ไม่มียังไม่อัดแน่นกรณีที่2อัดมาแน่นๆทําแบบแรกก่อนในการหาเมื่อมันรับ F ดึงตรงนี้ดึงสูงสุดแล้วก็ปล่อยกลับมาที่ศูนย์มันเป็นการรับฟาจิกเมื่อเป็นฟาจิกเมื่อไหร่กรณีนี้จะรีเวิร์ดหรือไม่รีเวิร์ดความรู้ทั้งคนที่ผ่านมาใครได้เยอะบ้างแล้วจะได้หักคะแนนรีเวิร์ดหรือไม่รีเวิร์ดคำว่ารีเวิร์ดหมายความว่าแบ็คและมินเท่ากันใช้เครื่องหมายลบดึง10แล้วก็กดไปลบ10นี่คือรีเวิร์ดจำได้ไหมไม่รีเวิร์ดจำได้ไหมว่ารีเวิร์ดคืออะไรรีเวิร์ดก็คือขึ้นสูงขึ้นบวกแล้วก็ลงลบไปเรื่อยไปจุดไหนใช่ทำไมผมถามตัวนี้พ่อถ้าเป็นรีเวิร์ดคุณหาค่าจากค่าอะไรความรู้เกิดขึ้นก่อนสอนแล้วก็หายไปเวลาเราจะทำงานฟาทีเราจะใช้กราฟอะไรกรณีที่เป็นรีเวิร์ด SN curve โดยตรงจำไว้คอนเซ็ปต์นี้ใช้ได้ตลอดถ้าไม่ใช่รีเวิร์ดที่มีซิกมา A ไม่เท่ากับ0คุณต้องใช้กราฟอะไรซิกมา A ซิกมา A หรือ constant life ฟาทีอันจำให้แม่นคอนเซ็ปต์นี้มันจะใช้ตลอดเวลาหยิบสามารถหยิบออกมาออกได้ผมก็เคยเป็นไปแล้วผมก็ขอย้อนสอนให้จบอีกรอบเต็มแน่ๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อนี้โจทย์บอกว่าให้หาฟาทิกไลท์ก็คือตัวฟาทิกได้งั้นต้องใช้คอนสแตนต์ตัวไหนสิบกำลังอะไรสิบกำลังหกว่ามีสิบกำลังหกประมาณก็จะมีตัวอะไรอีกตัวนึงท่านี้คือค่าอะไร sy ตรงนี้คือ su ตรงนี้คือ sn เท่ากับ sn ทาง cl cg c cs CG CR คือต้องจ่าว่าข้อนี้คลาสสิกก็เลยไม่มันคือ1นั่นก็เขียนแค่3ตัวเนี่ย CL CG CS อย่าลืมนะทำไมใช้กราฟนี้นี่คือประเด็นสำคัญอย่าหลงทางเพราะถ้าผิดตั้งแต่ต้นก็เรียบร้อยSN ทางปกติแล้วมีค่าเท่าไหร่หาได้2แบบหาจาก SN curve
นของฮีเวิร์ดวันก่อนคราวที่แล้วนี่จะได้ค่านี้ได้เลย SN หรือในกรณีเราต้องทดลองเพราะค่านี้คือค่าของ SN กรณีที่เป็นรีเวิร์ดตัวนี้นะครับวันของเก่าหนึ่งหาจากนี้หรือถ้าไม่รู้ถ้าขี้เกียจทดลองก็ใช้เวลานานจะเป็นทำกราฟให้ดูว่าใช้เวลาหลายเดือนอยู่เท่ากับแปล SU ส่วน2ตัวนี้นี้หาได้จากเทเบิลเออ8จุดอะไรสักอย่างนะไปเจอแล้ว 8.3 นี่มันท่านที่ไหนว่าเท่าไหร่แล้วผมก็กดหมายผมชอบมากเลยเวลาขึ้นศาลเลยหน้าที่8บรรทัดบรรทัดที่6วรรคที่9เลยผมก็เหมือนกับว่าประธานมีโอกาสเปิดทันหรือเปล่าทีนี้ S2 มีค่าเท่าไหร่มีเหรอเกณฑ์5มี2ข้อนี้ใช่ไหม
ก็เลือกนี่ก็เลือกนี้ก่อนลองตอนนี้พอ 0. ก็คือ 0.2511 ไงอันนี้มันอันนี้คือ1 0.5 0.5 ก็เลยใช้นี้ใช่โอเคไม่เดือดเกณฑ์ผมบอกเกณฑ์5เกณฑ์5แล้วมีเดมิเตอร์อยู่ในช่วงไงของเราอยู่ในช่วง 0.5 ก็คือใช่ตัว 0.5 อย่างเดมิเตอร์ 0.5
ั้นสมการเส้นนี้ซิกมาเอหารด้วยซิกมาเอเท่ากับ1นั้นผมเห็นซิกมา m เป็นซิกมา a ได้เลยเพราะมีค่าเท่ากันจากสมการนี้นะงั้นย้ายมาก็ได้เป็น 1.45 ซิกมา a เท่ากับ54ซิกมา a ต้องมีค่าเท่ากับ37.24 KSIตัดมันอยู่เลยเลยเส้นนี้มาแล้วงั้นจุดคิวก็ไม่ได้เป็นปัญหาอ
ดังนั้นจากซิกมาเอเท่ากับ F A หารด้วย A คูณด้วย F
ลดได้ไหมตรงนี้ง่ายง่ายไหมถึงนี้ผมเทียบให้ใจแบบนี้เนาะทีนี้ก็บอกว่ากรณีที่สองกรณีที่สองก็บอกว่าถ้าโบเนี่ยรับแรงก็ได้อินิเชียลไทเทนบูนทรูปโหลดก็คืออัดขันให้แน่นจนกระทั่งเท่ากับอะไรจุดเรียกว่ายิวของแรงของโบเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจำได้ไหมว่าเมื่อผมอัดมันให้แน่นช่วงแรกเมื่อมีการดึงมันจะเกิดมันเมื่ออาจจะแน่นแต่ว่าโบตัวนี้ยืดหรือยังรับแรงดึงไหมรับแรงดึงก็ตัดอินิเชียลก่อนไหมเมื่อผมดึง F max ตัวนี้มันจะเกิดอะไรสองอย่างหนึ่งทายให้ตรงนี้อะไรแทนตัวนี้อะไรออกจากกันสองแรงอีกส่วนหนึ่งก็จะช่วยให้โบอะไรยืดเพิ่มขึ้นซึ่งสัดส่วนว่ามันช่วยแข็งและช่วยให้โบยืดเนี่ยมีสัดส่วนอะไรต้องดูจากสูตรของอะไร KB หารด้วย KB คูณ KC เราไม่สนใจแคมป์เพราะเราไม่ได้ออกแบบฟาทีแคมป์เราจะออกแบบฟาทีของอะไรโบในการออกแบบของสกรูเนี่ยก็จะสังเกตว่าจะคิดที่โบเป็นหลักก็โดยหลักในการออกแบบแล้วระหว่างชิ้นงานนี้พังกับโบพังอันไหนซ่อมง่ายและราคาถูกกว่าโบนะครับเขาจะออกแบบให้โบพังเหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าถ้าโบมันยืดเมื่อไหร่ยังไม่ทันหักก็ให้เปลี่ยนละมันเป็นเซฟตี้แฟกเตอร์อย่างนั้นเราต้องรู้สัดส่วนนี้โดยพบว่าถ้า KB นอกจากหา KB โดยตรงแล้วเราสามารถทำคะแนนได้นี่คือสติ๊กเน็ตความแข็งแรงของมันของโม้และของอะไรตรงแคมป์ก็คือตัวเนี่ยตัวเนี้ยหรือหาผ่านว่าพื้นที่ที่ไปรับแรงที่โบกกับพื้นที่ที่รับแรงที่แรงที่เป็นแผ่น AC ก็คือพื้นที่เนี้ยว่ามันรับตรงบริเวณเนี้ยมันมีพื้นที่ที่รับแรงกดไปเท่าไหร่เห็นนะเราจะหาจาก A หรือหาจาก A ก็ได้ถ้าเรารู้พื้นที่ A เนี่ย AB พื้นที่ของโบที่รับก็ใช้สูตรปกติธรรมดาก็เรารู้ไดมิเตอร์โบดีกำลังสองนี่คือใช้เมเจอร์แต่มิเตอร์ของโบนั่นละมีสองวิธีนะหนึ่งขึ้นอยู่ว่าหาตัวไหนได้ง่ายกว่ากันหาจากเคหรือหาจากเอหาจากพื้นที่
่ะส่วน A4 ก็ใช้สูตรนี้คราวที่แล้วเรียนไปแล้วจำได้ไหมสูตรนี้D คือไดมิเตอร์ที่เป็นแรงสกรูนะส่วน G ก็คือความหนาของอะไรแขนที่มันแรงที่มันโอ้รับอยู่ก็คือค่านี้เลยกดเครื่องพิเลขออกมาเท่ากับ 1.19 นะตัวเลขรู้หมดแล้วนี่ G ก็ตัวเดียวกันแทน 30 นี่ดีก็ 1.2 นิ้วสัดส่วนตัวนี้เท่ากับ 0.14 0.14 บอกอะไรบ้าง 0.14 ก็หมายตัวนี้คือ 14% หมายความว่าถ้าผมมีแรงข้างนอก F max ที่กระทำเนี่ย100ส่วน14ส่วนจะรับด้วยอะไรโบอีก86ส่วนรับด้วยอะไรครับ86ส่วนมันจะเป็นอะไรคลายตัวให้อะไรให้แคมเพราะว่ามันเราต้องดูสัดส่วนแหละเอาไปนะส่วนที่รวม4ตัวนี้ได้มารู้ว่า F max สมมติว่ามี100ส่วน14ส่วนทำให้โบยืดเพิ่มขึ้นอีก86ส่วนมันจะทำให้ช่วยให้อะไรแคมมันอะไรคลายออกนะดังนั้นเราเลยจำเป็นต้องรู้ส่วนนี้เพื่อจะรู้ว่าโบมันรับแรงจาก F max กี่เปอร์เซ็นต์
จนต้องการหาว่าต้องการรับ F max เท่าไหร่ในกรณีที่เราทำ initial tension ที่เป็นบูบลูปอันนี้ฟังให้ดีนะต้องเข้าใจดีก่อนกรณีด้วยความจริงที่ไม่มี initial tensionโหลดไลน์มันอยู่ตรงเส้นนี้เลยแต่กรณีที่มันมี initial tension โหลดไลน์มันจะเปลี่ยนไปมันจะเริ่มจากค่านี้เรียกว่าซิกมา i ที่เกิดจาก initial tension fi หารด้วย at พอโบมันมีรับแล้วไม่มีแรงใดๆโบก็เริ่มรับแล้วอันจะเริ่มจากตรงนี้แต่ที่จะเริ่มจากอะไร0โดยปกติดังนั้นเขาบอกว่าไม่ว่าโหลดลายวิ่งเป็นยังไงก็ตามสุดท้ายมันเกินเส้นนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อันก็เลยบอกว่าไม่สนใจพอวิ่งตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วสุดท้ายมันก็จะวิ่งตามถึงไปเรื่อยๆถูกไหมจุดที่สูงสุดน้ำเกินคือจุดไหนนี่ดังนั้น F max ที่กระทำแล้วต้องห้ามเกินจุดนี้เห็นไหมเพราะไม่ว่ามันจะวิ่งยังไงก็ตามมันก็ต้องวิ่งไปตามเส้นนี้เพราะถ้าเกินเมื่อมันเกินเยียวมันก็จะจับมันสุดท้ายมันวิ่งได้ตามเส้นนี้เท่านั้นนะตอนนี้เราก็ไม่ต้องสนโหลดลายแล้วว่ามันเท่าไหร่วิธีการก็คือแล้วผมจะออกแรงเท่าไหร่ดีที่จะทำให้โบเนี่ยหมายความว่าโบตัวเนี้ยถ้าผมรับที่เป็นที่ค่าโบที่เป็นจุดยิวพอดีแล้วอันถามว่ามันรับเพิ่มอีกไหมไม่พอจะรับเพิ่มอีกมันจะยิวทันทีถูกไหมอันโจทย์ข้อนี้ก็เลยบอกว่าดังนั้นแล้วอันที่หนึ่งมันรับเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอันที่สองอันหนึ่งก็คือมันต้องบอกว่ารับแล้วต้องให้ได้ค่าซิกมาเอสูงสุดที่เป็นไปได้เนี่ยกรณีของโบที่มีในชั้นคือจุดตัดนี้เท่านั้นคือจุดที่ดีที่สุดแม็กที่สุดในการดีไซน์โบเขาจะใส่อินิเทียลเซนชั่นให้เกิดกิวเล็กๆแล้วมันจะดีรับความชี้ได้มากขึ้นเอาไว้ง่ายก็คือในการใส่ initial tension จุดที่ทำแล้วสุดท้ายเมื่อมีแรงไฟนอกมากระทำต้องเอาให้ได้จุดนี้พอดีผมใส่ initial tension ไปจะพูหรือจะอะไรก็แล้วแต่อาจจะเริ่มสุดท้ายอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นผมออกแรงใดๆก็ตามสุดท้ายแล้วห้ามเกินค่านี้คือนี่คือจุดที่ดีที่สุดที่ทำได้และควรจะทำเพราะควรจะใส่ initial tensionให้มากที่สุดที่พอดีแล้วได้ตัดที่จุดนี้พอดีผมใส่เทียบเทนชั่นแล้วผมออกแรงเพิ่มนั้นโบทำเองก็ได้ใส่เทียบเทนชั่นบวกแรงไปนอกกระทำแล้วทำไม่ได้จุดที่ประมาณ23อย่างเกินจากค่านี้ครับใช่เดี๋ยวโบสตัวนี้ก็คือเอฟไปตัวนี้มันมาเท่ากับมีอย่างนี้โบห้ามใส่ดีเทียบเทนชั่นเกินค่านี้อันที่หนึ่งแต่เมื่อรับเป็นรีเวิร์ดรับเป็นรับแบบฟาร์ทิกนะจุดที่ดีสุดที่รับได้คือ5คือจุดนี้อันสองอย่างแยกจากกัน1คุณรับเท่ากับตัวนี้หรือเท่ากับ 0.9 ที่เขาโพสต์ว่าเนี่ยรับได้เท่านี้ตัวนี้หรือคุณรู้มีได้2แบบรับเสร็จแล้วเมื่อมีแรงไปนอกกระทำโบสุดท้ายห้ามเกินก็คือได้จุดนี้ดีที่สุดทันไหมไอ้ค่านี้มันมาจากฟาทิกแต่ตัวนี้มันมาจากอะไรสแตติกเฉยๆคอนเซ็ปต์อันที่หนึ่งโบรับได้สูงสุด initial tension คือ SPAT
แล้วแต่โจทย์บอกว่าเขาต้องการรับแบบไหนก้อนนี้ก็รับบอกว่าให้รับแบบฟูฟลุกนั่นหมายความว่าโจทย์สั่งเลยว่าให้ initial tension เท่ากับ sg หารด้วย i คูณด้วยอะไร ag นี่คือแรงสูงสุดที่รับเฮ้ย initial tension สูงสุดที่รับต้องฟูใช่ต้องฟูหลังจากนั้นเมื่อเอาไปรับ f maxโจทย์บอกว่า f max ที่ทำให้ดีที่สุดก็คือ f max ที่จุดนี้เกี่ยวนี้ไม่ได้โอเคนะอันก็ละอันกัน f max ว่าได้ทำกับโอหรือว่าทำกับที่ส่วนทั้งหมดอันนี้ทำกับที่ส่วนทั้งหมดหมายว่ามันก็เหมือนกับถ้าที่ส่วนทั้งหมดจะรับ a ค่า f max มันจะสัมพันธ์ต่อกับส่วนนี้มีสองอันนะมันเชื่อมกันf max มันมีแบ่งเปอร์เซ็นต์มาให้ให้โบรับแบ่งยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายเลยทำให้มันรีพีทแล้วเนี่ยซิกมา a สูงสุดคือจุดที่มันตัดกันพอดีตัดไปมันเป็นจุดที่ดีสุดใช่ทำไมพอดีโบรในการดีไซน์เขาบอกว่าให้ใส่ initial tension แต่ถ้าคุณใส่มากไปมากเกินไปก็จะไม่ดีเลยไม่มันใส่มากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าการที่ใส่ initial tension หมายความว่ารับแต่มันจะมีแรงก็แล้วแต่เหมือนกับคุณช่วยอ่ะคุณใส่คอนเทนต์ลบไว้ก่อนแล้วคุณอะไรคุณเดินสอยจะดีกว่าก็เหมือนพวกสเตทลบค้างติดลบอะไรอย่างนั้นเพราะหนึ่งคุณต้องอ่านให้แน่เวลาคุณทำเว็บคุณเวลาไปใช้งานมันถ้าไม่ขันเลยยังไงกระแทกกันสนุกเลยโว้โว้กลายเป็นอิมแพคแต่ว่าไอ้ FI ที่ดีที่สุดก็คือไอ้จุด10กำลัง6ไม่ใช่กรณีที่ปัดสิบพลังหกเนี่ยตอนนี้สิบพลังหมายความว่ามันเป็นปาร์ติคที่คนปาร์ติคได้เส้นที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าคุณใส่ initial tension มันจะต้องมีอะไรมีแรงเกิดขึ้นแล้วมันห้ามเกินยิวคุณใส่ที่เกือบอย่างเงี้ยคุณใส่ได้คุณใส่เกือบพอดีแล้วนั้นคุณจะรับเอาเป็นไอ้ตัวนี้ที่เวลาเป็นคำนวณแล้วซิกมา a ที่สูงสุดที่รับได้คือค่านี้เท่านั้นแล้วเขาบอกให้เลือกค่าที่ดีที่สุดคือค่าตรงเนี้ยเวลาใช้งานอันคุณออกแบบแล้วก็ f max เท่าไหร่ก็ได้ที่ทำให้ได้ค่าเท่ากับประมาณ23ห้ามเกินน้อยกว่าค่านี้ได้แต่อย่าเกิน23เพราะถ้าเกินหมายความว่าอะไรถ้ามันเกินยิวมันยิวมันอะไรมันจะอะไรหนึ่งก็คือมันจะยืดโมจะยืดก็ถ้าโบยืดขาสมมติคุณใส่ตอนแรกโบมันมีพลาสติกถ้ามันยืดเป็นพลาสติกหมายความว่าอะไร initial tension ที่คุณเคยใส่ไว้ก็อะไรไม่มีความหมายมันก็เรียกเปรียวรูดหรืออะไรนั่นหายหมดนั้นออกแบบแล้วอย่าให้เกินค่านี Gracias.
ไม่ได้หาแต่มันคือมันอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงเนี้ยค่าผมไม่ได้ใส่ตัวเลขป่ะไม่ได้อยู่ฝั่งนะครับที่อยู่ฝั่งค่าบวกต้องประมาณก็ใช่ไหมเราหาที่บ้านเองซิกมาเองผมโบ๊ะคืออะไรได้ครับที่สามอะไรยังไงจุดแตกของกราฟระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้แล้วยูแตกกับสิบดาวคือแค่ได้อะไรที่สามใช่เส้นเนี้ยที่นี่มันคือก้านที่สองข้างบนคือก้านที่สองแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์ขีดแล้วบอกว่าให้กลับย้อนไปดูบนแปดบนที่แปดผมหาให้ดูบนกราฟไอ้กราฟเนี้ยนะมันตัวเนี้ยจุดที่เคยหาให้ดูแล้วว่าจุดตัดเป็นหาจุดตัดก็คือสมการตรงนี้สมการเส้นแรก92 92อีกเส้นหนึ่งนะ54แล้วก็อะไร120คนลองหาจุดตัด2เส้นได้ก็ได้23ใช่ครับสรุปสรุป F4 เนี่ยก็รับสลับ FI บวก 0.14 FT เราขัดโจทย์ต้องการหาตรงนี้นะอันนี้โอเคป่ะ F4 เท่ากับ FI ก็คือ initial tension บวก 0.14 Fmax อัน F4 ที่มากที่ FT ว่ะเอฟโบที่แม็กที่สุดที่รับได้กรณีนี้เท่าไหร่คือค่า F initial tension ที่ใส่เป็นกรุ๊ปบวกด้วย 0.14 F E ที่รับที่มากที่สุดคือ F อะไร F max ส่วน F โบที่น้อยที่สุดก็คือ F อะไรคือกรณี F max เป็นอะไร0ก็คือ F อะไรเพราะฉะนั้นซิกมาเอเท่าไหร่เอคือแม็กลบมินหาร2อย่างที่เราบอกว่าสุดท้ายซิกมาเอที่เราเลือกที่ดีที่สุดก็
ก็คือเท่าไหร่ตรงนี้อันนี้คือตรงนี้คือสำหรับซิกม่าอะไรซิกม่าเอที่เราเลือกกรณีที่เป็นอินเชอร์เทนชั่นโอเคนะอันตรงนี้จะเท่ากับเท่าไหร่23 KSI โอเคสำหรับวันนี้แค่นี้ครับ